นี่คือช่วงเวลาครั้งสุดท้ายที่พนักงานของ Apple Daily จะอยู่ทำงานร่วมกันที่สำนักงานแห่งนี้โดยพนักงานต่างปรบมือให้กำลังใจกล่าวขอบคุณชาวฮ่องกงและกล่าวขอบคุณซึ่งกันและกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะยุติบทบาทสื่ออย่างเป็นทางการบริษัท Next Media ประกาศปิดหนังสือพิมพ์ Apple Daily ทั้งในรูปแบบของสิ่งพิมพ์และออนไลน์และเมื่อเวลาล่วงเข้าสู่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ฉบับสุดท้ายซึ่งถูกเพิ่มยอดตีพิมพ์จากปกติวันละ 80,000 ฉบับเพิ่มเป็น1ล้านฉบับโดยหนังสือพิมพ์ส่วนหนึ่งถูกนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มารวมตัวหน้าสำนักงานที่มาให้กำลังใจพนักงานของ Apple Daily หนังสือพิมพ์ฉบับสุดท้ายกลายเป็นที่ต้องการของตลาดเพราะถือเป็นหนึ่งในหลักฐานในหน้าประวัติศาสตร์ของฮ่องกงที่แสดงให้เห็นว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนปิดฉากลงแล้ว So I bought this newspaper because this represents ชายคนนี้บอกว่าสาเหตุที่ซื้อหนังสือพิมพ์เพราะ Apple Daily คือสิ่งที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณของฮ่องกงนั่นคือเสรีภาพและเสรีภาพของสื่อก็คือหนึ่งในสิ่งที่ฮ่องกงมีเขาต้องการสนับสนุนสิ่งนี้และหวังว่าจะส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไปรวมถึงต้องการส่งข้อความให้กับทั่วโลกได้รับรู้ส่วนชายคนนี้ยอมรับว่าตกใจและไม่คิดว่า Apple Daily จะปิดตัวเร็วขนาดนี้มันเป็นเรื่องกระทันหันมากและแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลใช้ความพยายามอย่างมากในการกดดันหนังสือพิมพ์นี่คือคลิปวิดีโอโปรโมท Apple Daily ที่จิมมี่หลายซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและเข้าร่วมการถ่ายทำด้วยตัวเองเมื่อ26ปีก่อนเนื้อหาในคลิปวิดีโอสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนและแนวคิดของเขาได้เป็นอย่างดีจากการประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดเพียงแค่ต้องการเสนอความจริงเท่านั้น Apple Daily ที่อยู่คู่กับฮ่องกงมานานถึง26ปีจำใจต้องปิดตัวลงเมื่อทางการฮ่องกงได้ใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่จับกุมจิมมี่หลายรวมถึงบรรณาธิการและคอลัมนิสต์อีกหลายคนรวมถึงบุกค้นสำนักงานและอายัดทรัพย์สินของบริษัททำให้บริษัทนั้นไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้เท่ากับเป็นการบีบให้ต้องยุติการดำเนินงานการปิดตัวของสื่อมวลชนที่มีจุดยืนสนับสนุนฝั่งประชาธิปไตยอย่างเต็มตัวอย่าง Apple Daily ไม่ได้สะท้อนถึงการปิดฉากของเสรีภาพสื่อมวลชนเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นว่าจีนพร้อมจะใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติเป็นเครื่องมือควบคุมการเมืองและสังคมของฮ่องกงนับจากนี้ตลอดไปผมก็คิดว่ามันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนเลยล่ะว่านับจากนี้เนี่ยฮ่องกงภายใต้การปกครองของจีนเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่า1ประเทศ2ระบบแต่เพียงในนามแล้วแต่ว่าในทางพฤติกรรมเนี่ยนะครับจีนจะใช้มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการเมืองและสังคมของฮ่องกงอย่างเข้มงวดจีนบอกว่าเขายังรักษาอยู่นะตอนนี้จีนบอกว่าเขาไม่ได้ละเมิด1ประเทศ2ระบบเลยแต่เพียงแต่ว่าเราอยู่กันเป็น1ประเทศเนี่ยความมั่นคงของชาติเนี่ยมันเป็นสิ่ง National Security เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นอะไรก็ตามถ้าจะมาละเมิดความมั่นคงของชาติเนี่ยนะคุณจะมาอ้าง1ประเทศ2ระบบอ้างออโตโนมีของฮ่องกงเพื่อที่จะกระทำการใดๆที่จะละเมิดความมั่นคงของชาติเนี่ยในมุมมองของจีนบอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่จีนยอมรับไม่ได้ Amnesty International ระบุว่าการบังคับปิด Apple Daily ถือเป็นวันที่มืดมนที่สุดของเสรีภาพสื่อในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของฮ่องกงการที่รัฐบาลสั่งแบนสิ่งพิมพ์ที่วิจารณ์รัฐบาลเพียงเพราะรายงานประเด็นการถกเถียงเกี่ยวกับฮ่องกงในระดับนานาชาตินี่คือการโจมตีเสรีภาพสื่อที่ไม่อาจรับได้และเป็นสิ่งที่กระทบต่อสื่อทุกแห่งในฮ่องกงสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Apple Daily เป็นเหมือนการเขียนเสือให้วัวกลัวเป็นการบีบให้สื่อมวลชนที่ต้องการอยู่รอดในฮ่องกงจะต้องอยู่ให้เป็นและเรียนรู้ว่าควรจะนำเสนอข่าวอย่างไรภายใต้การจับตามองของรัฐบาลจีนสวัสดิ์จากวิวัฒนาคุณเขาเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน